พบกับรายการ Q&A Question and Answer คุณถามมาเราตอบไปเป็นรายการนะครับที่เราจะมาตอบคำทวีตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่สุดของโลก ATV เป็นรายการนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยครับไปรู้จักทุกเรื่องราวนะครับทุกมุมมองที่เป็นที่สุดของโลก ATV กันใช่แล้วครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็มาพูดถึงในเรื่องของรถ ATV ที่ยกล้อหน้าได้ไกลที่สุดในโลกกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของรถ ATV ที่ยกล้อข้างได้ไกลที่สุดในโลกนั่นเองถูกบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเหมือนกันใช่แล้วแต่ว่าเกิดขึ้นในปี2015ครับและเขามีชื่อว่ายานิสปองนะครับให้ดูปองครับยานิกดูปองครับเป็นนักขับรถ ATV ผ่านผลชื่อดังชาวฝรั่งเศสก็คือเขาได้ทำการขับรถ ATV ไปที่ไหนนะพี่ไปที่สนามหลวงมั้งจะบ้าหรือไงคือดูปองเนี่ยคือเขามีสถิติเนี่ยมากมายเลยเกี่ยวกับรถ ATV เนี่ยแต่เรายกมาแค่หนึ่งสถิติก็คือยกล้อด้านข้างเขาก็ได้ขับเนี่ยที่สนามไม่ใช่สนามหลวงบ้านเราหรอกครับคือเขาไปขี่ในสนามในพิพิธภัณฑ์ยานยนต์เมืองมูรุสประเทศฝรั่งเศสโอ้พี่ผมนึกว่าเขามาไทยเขาจะมาทำอะไรล่ะครับมาแวะตามเสาแวะตามไม่ได้เขาเนี่ยได้ทำการขับเนี่ยถึง100รอบนั่นเองใช่ครับเป็นระยะทางเนี่ยถึง 34.29 กิโลเมตรเลยนะครับใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรใช่แต่เขาเนี่ยคือเขาไม่ได้ขับธรรมดาคือเขายกล้อข้างตลอดทางเลยนะครับคือวนไปถึง100รอบเลยแต่คราวนี้เนี่ยคือเขาสามารถทำได้มากกว่า100รอบแต่เขาก็ต้องหยุดทันทีเพราะว่าเขาอ้วกนั่นเองอันนี้เราเล่นนะครับแต่เขาก็เหมือนเขาพิกไว้อยู่แล้วว่าขอแค่ร้อยรอบพอและเขาสามารถทำได้ก็เลยได้เป็นสถิติโลกเป็นทันทีครับจริงๆแล้วพวกเราก็ทำได้ใช่ไหมไอ้พี่ก็ทำไงวะเราก็ขี่เนี่ยขับรถเนี่ยวนรอบสนามหลวงถึงกี่รอบ200รอบ2รอบก็พอแล้วไปขับทีเนี่ยไม่ถึง2รอบพี่หรอกจอดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถ ATV ที่ยกล้อข้างได้ไกลที่สุดในโลกนะครับก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยมาพูดอะไรที่เป็นที่สุดของโลก ATV เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกับพี่กายนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV ครับเลือกเคเลออนสวัสดีครับสวัสดีครับ